ล้วที่รูปลงคะแนนแล้วครับตอบไม่ได้ว่าได้ไหมครับไม่เชื่อหรอตอบได้สิขนาดเรายังตอบไม่ได้เลยขนาดคำตอบเขาไม่ยังเอ่ยขอหนึ่งแผ่นก่อนมาเฉลยเร็วนับหนึ่งถึงสามนับหนึ่งถึงสามถ้ายังไม่ถึงให้ไปเดินมาใหม่หนึ่งให้ไปเดินมาใหม่จะชนะทำไมครับเธออ่ะสองโอ้ดูนมดูนมนมสามครับไม่แต่พี่อ่านจะตอบกลับมาสอบอีกครั้งนึง30ข้อมันจะมี1ข้อที่ซ้ำกันซึ่งถือว่าได้คะแนนไปฟรีนะ30ข้อไม่รู้ว่าใครจะได้ขนาดไหนแล้วกันคนที่ตามๆนะถ้าเกิดใครตอบได้ถึง10ข้อนะจะทําทําไมครับได้ทําไมครับไม่อ่ะคําถามข้อแรกนะครับเพลงที่ใช้ในรอบคัดเลือก22คนสุดท้ายคือเพลง Would You Kiss ครับลุ้นจ้ะใครตอบถูกเลยกี้นี่คือตอบถูกหรือว่าตอบผิดทำได้ครับเฮ้ยทำได้เดี๋ยวได้ทำไหมเพลงที่อัดเสียงแนะนำตัวเยี่ยมมากเฮ้ยชื่อเซนหรอใช่ไหมไม่รักปากอะเพลงสัปดาห์เปิดตัวเพลงอะไรเป็นเจ้าชายนิทราครับต่อเฮ้ยทำไมเธอเก่งเลยอ่ะเธอเป็นแฟนเอาเพลงอำลาเพลงอำลาบนเวทีเดอะสตาร์เพลงอำลาเพลงอะไรอะไรเลยผมลิขิตได้ข้อตอบไม่ได้ข้อเดียวเลยเนี่ยเทคอะเบรกของช่องแอคชั่นแนลที่เซนเป็นพิธีกรของอากาศวันแรกวันไหนครับรู้ไหมล่ะแหมทำไมจะไม่รู้นะครับ13พฤศจิกาตกตัดข้างหน้าไปวันที่เท่าไหร่นะครับ3พฤศจิกา3พฤศจิกายนทางช่อง Ask Channel เห็นปะล่ะเดี๋ยวมันจะเองไม่หมดSeed Live Special One Voice Show ครั้งที่17ที่ Moon Star Studio ต่อขึ้นซีนนะครับเซนไปเป็นแขกรับเชิญให้กับวงอะไรริปตาครับผมโอ้ยต้องตั้งนะเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีรอบกาล่าไนท์เกิดขึ้นวันที่23อะไรต้องน่ารักมากครับหมายเลขโทรศัพท์ตัวสุดท้ายศูนย์ถูกต้องพี่วิ่งอัลบั้มแหมมันต้องมี1ถึง0อ่ะก็0มีเลขอยู่10ตัวเดาๆอ่ะเฮ้ยเจ้าเล่นหวยได้มันไม่ผิดกฎมันจะมาหรอซื้อลอตเตอรี่ดีกว่าครับอ่ะอัลบั้มริชแอนด์เซนเปิดอัลบั้มแถลงข่าวที่มีนักข่าวเยอะๆที่ไหนเอ่ยที่ไหนเออจำได้ด้วยอ่ะบ้านพี่จอยครับจำได้จำได้คอนเสิร์ตเอ้ยไม่ใช่สิขนาดเสื้อที่ใช้ใส่อยู่ปัจจุบันเนี้ย SL เออนะถูกต้องนะถูกต้องครับกางเกงรองเท้า43เท่าไหร่นะ43ครับขนาดกางเกง L 30ดูมันเหมือนคนไม่สมส่วนนี่ก็ไม่รู้ก็อาจจะส่วนเองเขาหรอรู้ทุกอย่างอะต่อมาการจ้างเซ็นครั้งแรกเกี่ยวๆคือตรงฟ้าที่ไหนเมืองทองอะไรใครเป็นคนดูแลโอ้โหต้องตรงฟ้าต้องครับตรงฟ้าครับตรงฟ้าสมอลรูมกูแนวเซ็นรับกดเป็นเยี่ยมมากครับนั่นไงอาหารอีสานดูที่นู่นนะที่ต้องสั่งทุกครั้งอะไรเอ่ยตำแตงปูปลาตำปูปลาใส่แตงตำแตงปูปลาครับเอ็มวีถามใจตัวเองถ่ายที่ไหนโคโลโคโลอะไรครับอยู่มองไหนไปหน้าบางทีอยากบอกเออครับผมถูกต้องไม่ถามยุงตัวใหญ่มากเลยอ่ะเพลงหน้าเธอรบกวนเคยเป็นนักเอกเอ็มบีเพลงหน้าเธอรบกวนเหมือนเตามดไหมไม่ดีกว่าต้องอันนี้ข้อ17นะครับบายไปเพราะว่าได้คนละหนึ่งคะแนนเพราะว่ามันสำคัญสำคัญนะครับอาสมอลุงกูแนวเข้าโรงวันแรกเธอเปิด Google ใช่ไหมเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอไม่รู้
ถูกต้องนะครับถูกต้องครับเว็บไซต์เสื้อผ้าเกาหลีที่สั่งเป็นประจำคืออะไรนะสะกดสะกดสะกด NIF ถ้าลองเสียงว่า NIFตายพี่บนเลยครับปิ๊งที่ครั้งที่แล้วจัดขึ้นที่ใดบ้านคือข้างหลังไม่ตอบคำถามกันบ้างไม่เอ่ยข้างหลังเมาอะไรกันอยู่ครับข้างหลังเริ่มเล่นเกมต้อนตาดำกันแล้วจะบอกนะว่ากำลังแห่งเล่นกันอยู่ละครเรื่องแรกที่เพิ่งบวงสรวงไปรับบทเป็นใครครับดอกโศกเนี่ยดอกโศกเป็นเพื่อนอ๋อเออป้องมันไม่เอกป้องอะไรอันนั้นป้องอันนั้นป้องตายเพราะมองงูเป็นตัวสะกดครับอ่ะละครเรื่องดอกโศกวงสวงวันที่เท่าไหร่21เดือนกันยายน2554เฮ้ยพอดีเลยอ่ะ21กันยายนอายุ21ปีพอดีจริงมากว่าเออเป็นโชคชะตาคณะที่เขาเรียนอ่ะคณะอะไรเอาแค่คณะอยู่คณะรัฐบาลเหรอเธอวันนั้นนะไปนะครับไม่ใช่คณะรัฐบาลเหรอพี่บอกเราไม่พูดถึงเรื่องรัฐบาลดีกว่าตาต่อมานะครับเป็นอันนี้ต้องใช้ดวงในการเดาเพราะว่าไม่มีใครรู้พี่เคยเห็นคนเดียวเซนมีแผลเป็นแผลแผลเป็นที่ขาไม่ได้แต่ก็ยังเบรกสิไอไม่เป็นแผลเป็นที่ข้างไหนใครรู้ว่าเขาไม่มีสองข้างน้องซ้ายขวาซ้ายกูไม่ได้มีสามขานะครับขาที่สามสั้นยาขาหน้าอะไรเนี่ยนี่จะเป็นว่าพี่โป้งว่าอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ทำร้ายกันจริงๆขาหน้าการเซ็นต้อนวันที่7ตุลาที่ผ่านมาเซ็นช่วยยังเฉลยยังครับหรอขาขวาขวาข้างขวาครับข้างขวาไม่ใช่การลดแฉลบนั่นเองงานเซฟรอนวันที่7ที่ผ่านมาปิดประมูลช่วยเขาไปที่เท่าไหร่โอ้โหนี่เก่งมากเลยอ่ะเรียกเล่าคือเจ้าผีรับบทเป็นใครรับบทเป็นใครครับอะไรนะตกกันเลยไหมเนี่ยตอนเอาผีขี้เงาเลยนักศึกษาลิสติอะไรก็ได้ทั้งสองอย่างแหละได้เหมือนกันครับผมเออว่าถูกหรือว่าถูกเออว่าถูกค่ะเพลงครบซ้อนใช้เวลาอัดนานมากแล้วพี่อยากได้ฟังท่อนนี้ทาเธอจะครบซ้อนอยู่ประมาณ888รอบตีอะไรอัดตีอะไรชื่อ Facebook Twitter ของเซนคืออะไรเอ็กซ์เตอร์แปลว่าอะไรอาจารย์เรียกมาแล้วไม่เอาอะไรนะครับไม่ใช่แปลว่าอะไรอ่ะเซนเตอร์แปลว่าอะไรอ่ะเอ็กซ์เตอร์เหรอแปลว่าเหมือนกับเป็นเหมือนกับความเป็นประกายประมาณนี้ความเป็นแบบว่าแสงสว่างประมาณนี้เป็นความเป็นดาวนั่นแหละจบชื่อทวิสเตอร์คือเซนทีเอสอันเดอร์สกอร์พีเอลครับผมศิลปินต่างชาติที่ชอบฉันมั่นใจว่ามีใครตอบได้จริงๆใครเวนดาใครนะเวนดามีคนตอบจียอนด้วยศิลปินต่างชาติที่ชื่นชอบมีใครตอบอะไรบ้างอ่ะขอฟังหน่อยใครตอบได้หมอกแก้วมีใครครับผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายผู้ชายผู้หญิงไม่ใช่ใครใครอ่ะมิเซ่เลดี้กับไม่เหรอไม่เหรอไม่ใช่เกาหลีอ่ะไม่ใช่เกาหลีโอ้เลดี้กับก้าไม่ต้องห่วงพี่นันเดี๋ยวเต้นก็พอเฉลยครับผมเฉลยเอ็กเซนครับอเดลเคยฟังไหม Someone like youไม่ได้เลยครับผมเอาชอบเอาไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนแต่เพลงพอมากเพลงพอมากไปฟังนะครับชอบมากเขาชอบมากอยากมาแล้วค่ะข้อสุดท้ายกล้องถ่ายรูปที่เซนใช้มีข้อว่าอะไรครับโอลิมปัสถูกเหรอใช่เหรอจำได้หรือเปล่าทุกคนผิดเพราะว่าเขาใช้ iPhone ถ่ายถูกต้องครับโอลิมปัสอ่ะไหนใครเฉลยใครได้รางวัลไอ้ใครได้เยอะที่สุดลูกเฮ้ยไหนก่อนตอบได้กี่ข้ออ่ะตอบได้กี่ข้ออู้ยยี่สิบหกข้อเลยอ่ะเอาวันนี้เอาอะไรมาเป็นของรางวัลครับ
มาหรือเปล่าหนังเล่นจะลืมใส่เกงในถูกต้องนี่คือของรางวัลสำหรับนี่คือเสื้อที่เราใส่ใน MV MV อะไร MV ที่มีลิ้นเป็นนางเอกอ่ะไม่ใช่ลิ้นเป็นดูโอน่ารักใช่ไหมล่ะอยากได้เลยมันไม่ตอบไม่ได้ล่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวหูฉันยังไม่ได้เรียกเลยวิ่งออกมาแล้วอ่ะมาเร็วมารับแล้วเอาพนันถ่ายรูปอยู่แล้วเดี๋ยวขอคนที่ได้รางวัลจากเกมแรกๆนะมายืนรอข้างเวทีเลยเดี๋ยวมารับรางวัลนะขึ้นมาเดี๋ยวไว้มอบตอนหลังละกันเพราะว่าทุกคนไม่พร้อมเยี่ยงเดี๋ยวจะเราต้องเก็บจอจอโปรดิวเซอร์ตอนนี้นะครับหลังจากที่มอบรางวัลกันไปแล้วนะครับรู้สึกเป็นไงบ้างที่ได้มางานวันนี้ก็อย่างแรกเลยต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนมากนะครับที่วันนี้มากันเยอะมากๆเลยนะครับมาให้กำลังใจเซนนะในวันเกิดนั่นเองก็ดีใจมากๆดีใจมากเพราะว่าหลายๆคนที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะครับก็ขอบคุณมากๆที่มาในวันนี้นะครับทุกคนตอนนี้นะครับนอกจากที่จะมีพี่แฟนคลับถือว่าเป็นพี่น้องกันหมดแล้วนะติดตามเรามาตั้งแต่แรกแล้วมาอวยพรกันเกิดให้เราซึ่งเรารู้สึกซาบซึ้งถูกไหมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่หมดแค่นี้ยังมีพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงอวยพรมาด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าลีลาการอวยพรของแต่ละคนจะเป็นยังไงขอเชิญรับชมทางด้านนี้เลยครับ